นิฮาวจากเขตเมานะครับหรือเรียกว่าเมาเคาน์ตี้นะครับก็วันนี้ผมจะไปที่หมู่บ้านเฉียงนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าไปยังไงเพราะว่าตอนแรกอะผมถามราคาแท็กซี่จากที่โรงแรมอะเขาบอกว่าไปกลับ 5,000 บาทนะผมก็อึ้งไปสักพักนึงเลยนะผมก็เลยบอกว่างั้นยังไม่เอาดีกว่าผมก็เลยจะลองไปถามแท็กซี่ทั่วไปดูแล้วตรงนี้เนี่ยเขามีเป็น Tourist Information Center นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูแล้วกันว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้สอบถามหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากที่นี่บ้างนะครับลองไปดูกันครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าด้วยนะมันดูเงียบเชียบมากเนี่ยเห็นป่ะเขาเขียนว่า Tourist Center นะครับเปิดไหมอะน่าจะปิดหรือเปล่าเนี่ยมันเงียบเชียบมากเลยนะเปิดก็เหรอลองเข้าไปดูก่อนโอ้ปิดอะปิดนะครับเวรกรรมงั้นเราไปตามทางของเราแล้วกันเราก็ไปหาแท็กซี่กันเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเห็นอะแท็กซี่อะมีอยู่ตรงด้านล่างเดี๋ยวผมต้องเดินลงไปประมาณ1กิโลนะครับเพื่อที่จะไปหารถแท็กซี่ไปที่หมู่บ้านเฉียงนะครับเดี๋ยวผมขอเดินก่อนแล้วกันอันนี้คือพลาดมากแล้วตอนนี้ผมก็จะไปหาอะไรกินด้วยครับแต่เดี๋ยวกะว่าเอาให้ได้รถก่อนแล้วเดี๋ยวให้รถเนี่ยเขาแวะพาจอดกินข้าวระหว่างทางดีกว่านะครับนี่ครับผมเห็นรถแท็กซี่หรือเปล่าเนี่ยจอดกันเต็มเลยอ้าวแต่ไม่มีคนขับซะละแล้วเราจะไปเที่ยวยังไงนี่ดูสิเมื่อวานผมเห็นยืนกันเต็มเลยพวกคนขับแต่วันนี้กลายเป็นไม่มีใบซะแล้วอ๋อมันเป็นเหมือนจุดจอดรถเฉยๆนะครับตรงนี้ไม่มีอ่ะแล้วเราต้องไปหารถแท็กซี่ที่ไหนวะอ๋อนู่นไงเดี๋ยวลองถามไหมผมเจอละเนี่ยอย่างนี้ก็แท็กซี่นะครับแต่ว่ามีคนนี่ก็แท็กซี่มีคนไม่มีแท็กซี่เดี๋ยวเราเดินหากันก่อนจะได้ไปไหมวันนี้ผมเนี่ยชอบเที่ยวแบบลำบากลำบากเนาะสถานที่เที่ยวเมืองที่เที่ยวง่ายๆก็มีนะแต่ไม่ค่อยอยากจะไปอ่ะชอบมาอะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายรถก็หายากนะครับผมต้องไปให้ได้ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่าย2โมงแล้วดูซิว่าเราจะได้ไปไหมเพราะว่าใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆ นะกลับมาก็พอดีเย็นก็เข้าโรงแรมพอดีเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันผมเนี่ยอยากจะไปมากเลยแล้วอยากจะบอกว่าในแอปอ่ะมันก็เรียกรถไม่ได้นะครับคือมันเหมือนไม่มีคนขับที่เขาใช้แอปขับรถนะครับเดี๋ยวลองเรียกริมทางโอ้นั่นไงนั่นก็มีแท็กซี่นี่ว่ะอ๋อเอ้ามีแท็กซี่เต็มเลยเนี่ยคนเขาอยู่บนรถดูดิเนี่ยเขาอยู่บนรถกันอ่ะอ้าวงั้นเราลงไปกันไปครับผมเจอแล้ว1คันเดี๋ยวลองลงไปถามดูน่าจะใช่แท็กซี่นะเนี่ยมีคนอยู่บนรถเพราะว่าเขาหนาวนะครับเขาไม่มายืนกันหรอกเดี๋ยวลองถามดูมั้ยนี่ฮะyou taxi this 好印象的เดี๋ยวเราลองถามดูก่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าจะเหมาไปกลับเลยโดยตัวชาวเฉินจุ๊บจุ๊บลายหวยที่โรงแรมได้900นะเดี๋ยวรอดูว่า What time are you coming home? I will walk around and see around there 1.5 hours เดี๋ยวนี่ครับต่างคนก็ต่างคุยกันผ่านโทรศัพท์แบบนี้ It's about 3 hours round trip Oh 3 hoursโอเคโอเครอก่อนครับตอนนี้คืออากาศหนาวมากเย็นแต่ผมก็เริ่มจะชินแล้วแหละเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้หลายวันแล้วผมจะมาอยู่เกือบอาทิตย์แล้ววันจีนรอบนี้คือไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยครับพอวุ่นๆกับการเดินทางบ้างกันอะไรบ้างเขาเปิดราคามา350หยวนนะครับ Can you give me a little discount? The airport is the Southeast.เขาก็กำลังใช้วิทยุสื่อสารกับพวกเพื่อนๆกันในนี้นะเนี่ยอยู่บนรถกันเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยหวังว่าจะได้นะครับเราอย่าละทิ้งความพยายามนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนเราทำสำเร็จแน่นอนเชื่อผมนี่ผมก็ถามเขาด้วยนะว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมไหมถ้าเราจะไปเขาบอกเดินทางไปกลับประมาณ3ชั่วโมงถ้าเกิดว่าโอเคก็ไป
เขาไปถามเพื่อนแล้วดูดิมีคันไหนบ้างนี่คือเขามีกันอยู่ทุกจุดนะครับแล้วเขาก็ใช้วิทยุสื่อสารคุยกันนะดูซิว่าเราจะได้ไปคันไหนแล้วเราจะได้ราคาเท่าไหร่ผมจะขอต่อลงมาอีกนิดนึงอ่ะประมาณ 1,500 ได้ไหมไปกับเขาเปิดมา 1,700 ถ้า 1,500 ก็โอเคโอเคเขาบอกว่าให้ไปกับเขาดูสิอ๋อนี่ไงเพื่อนเขาคันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่เกี่ยงกันน่าจะไม่อยากไปนะผมว่ารอลุ้นกันครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้เขาแวะพาแวะทานข้าวด้วยนะเพราะว่าอยากจะกินเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารพื้นเมืองของอาป่านะครับเพราะว่าที่เรากินกันมันจะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนาะที่เรากินมากินเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวหมูหรือเกี๊ยวอะไรไม่รู้เขาดีอ่ะเขามีวิทยุสื่อสารคุยกันเลยนะนี่เขาน่าจะคุยกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนไปลดราคาไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าคันไหนจะไปเดี๋ยวเรารอดูก่อนเฮ้ยเชื่อเข้ากันเหมือนไม่ค่อยจะมีใครอยากไปเลยนะผมดูคันนี้พี่คนนี้ก็ไม่อยากไปบอถามคนใหญ่ดูซิว่าใครจะไปเห็นไหมเดินไปถามคนใหญ่เลยเห็นปะเอาปลุกแล้วมึงสายหลับเนี่ยผมชอบหมวกพี่คนนี้อยากไปซื้อมั่งอ่ะมันกันหนาวที่หูได้ด้วยตอนแรกเขามัดไว้ข้างบนหัวนะครับมัดไว้แบบอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยผมหนาวหูมากนี่น่าจะคันนี้นะครับนี่ครับไปครับได้รถละเชื่อ 1,700 นะครับสรุปค่ารถพวกพี่แท็กซี่เขาก็น่ารักกันนะช่วยหารถให้ผมอย่างดีดูตรงนี้ที่เขาผมชอบยอดภูเขาที่มันมีหิมะปกคลุมจังเดี๋ยวผมจะให้เขาจอดร้านอาหารนะครับนี่ครับโอเค anything you think is good แต่เขาบอกมีเป็นหม้อไฟผมไม่ค่อยอยากกินหม้อไฟเท่าไหร่เพราะว่ามันเผ็ดนะผมกินเผ็ดมากไม่ได้นะแล้วมันจะปวดท้องมากคือมันก็กินได้แหละแต่ว่าคือผมพอเรากินเผ็ดๆอ่ะมันจะจุกแล้วก็แสบตรงกลางอกเนาะก็กินได้แต่ว่าไม่ได้กินติดๆกันนะครับเดี๋ยวผมลองถามเขากินเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ร้านนี้นะครับเขาจะพามากินเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อปั๊บเราก็มากินกันมาครับสั่งยังไงเอ่ยนี่ฮาว有大碗和小碗 yeah you 我吃过哦 okay 谢谢 you can eat with us I will pay for it我刚刚才吃过อ๋อโอเคเย่ผมก็จะชวนเขากินนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขากินแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็โสยกันเอง นี่ครับตรงนี้ก็เป็นราคาเมนูนะครับของที่ร้านนี้เห็นไหมก็จะมีเริ่มต้นแต่11หยวนนะครับไปถึง60หยวนเลยไม่รู้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมลองดูซิว่าเมนูเขาคืออะไรนี่อ่ะดูเมนูกันเดี๋ยวก่อนปุ๊บ60หยวนอ๋อเป็นเนื้อนะครับเนี่ยมันแปลไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่นะโอ้ยตรงด้านล่างนี้เขามีอะไรด้วยเนี่ยดูดิผมเพิ่งเห็นนะโอ้เป็นที่ไว้อุ่นขานะครับผมก็ยังนั่งคิดอยู่นะครับว่าทำไมที่โรงแรมเขาบอกว่ามัน200กิโลไปกับ950หยวนนะผมก็นั่งดูแผนที่อยู่นะผมคิดว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าผมก็โชว์รูปให้เขาดูเหมือนที่ผมไปถามแท็กซี่นะอันเนี้ย 1,700 เนี่ยดูดิราคานี้จริงๆเห็นแต่ว่าที่โรงแรม950หยวนนะ 4,700 ที่จะ 5,000 อ่ะเฮ้ยทำไมมันแพงจังเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าที่นั่นเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรจากชาวเผ่าเหมาบ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านออกเสียงว่าเหมาหรือว่าเมานะครับเพราะว่าภาษาจีนเนี่ยออกเสียงยากมากถ้าเกิดว่าเราจะเรียนเนี่ยเราต้องออกเสียงพินอินให้ได้นะครับซึ่งคนไทยบางเสียงมันไม่มีนะครับโอ้ยมาแล้วเชี่ยโอ้โหนี่ครับดูของผมนี่จานใหญ่มากเลยนะเห็นไหมโอ้โคตรใหญ่อะแล้วดูไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเนี่ย60หยวนหรือเปล่าถ้า60หยวนก็ประมาณ200กว่าบาทนะเนี่ยลองดู
นะครับเขาก็มีเป็นกิมจิให้ด้วยนะอันนี้คือฟรีนะครับไปตักเองผมชิมเป็นผักกาดแต่ไม่ได้เหมือนกิมจิของเกาหลีอร่อยดีอ่ะจามใหญ่มากบอกเลยว่าโคตรใหญ่เลยแล้วดูดิเทียบกับหน้าผมเนี่ยรสชาติเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยเนื้อเขาก็อร่อยครับที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะกินเนื้อกันนะไก่อะไรก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็รสชาติเขาจะมีความเผ็ดแบบหม่าล่าทุกอย่างนะครับที่ตั้งแต่ที่ผมมาแล้วผมลองกินเนี่ยมันดูเหมือนจะเผ็ดนะครับแต่ว่าไม่เผ็ดนะมันมีความมันจากพริกเผานิดหน่อยสีมันแดงแบบนั้นแหละจริงจริงมันไม่ได้เผ็ดจริงนะคำว่าใหญ่ของเขาเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่แบบเริ่มขนาดนี้แล้วเนี่ยมันใหญ่มากผมคิดว่าจะเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวพิเศษที่บ้านเรานะโคแต่นี้มันคือมันใหญ่มันแทบจะเป็นกะละมังได้แล้วนะไปครับกินเสร็จละเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นร้านที่ดีที่สุดในย่านนี้เลยนะถูกมาก15หยวนโอ้โหแล้วได้โคตรเยอะเลยประมาณ75บาทเองอะนี่ครับดูวิวระหว่างทางโคตรอลังการเลยดูดิเราทุกคนรู้ไหมครับว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งเขตนะครับที่มีหมีแพนด้าอยู่ด้วยนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็จะมีลิงอะไรอีกไม่รู้ที่มันเป็นสัตว์ที่เขาเอามาโปรโมทในเขตเมานี้นะครับโอ้โหแพนด้าในจีนนี่คือมีอยู่ทุกที่ก็อย่างว่านะเพราะว่าเป็นบ้านของแพนด้าก็เลยอาจจะมีเยอะที่นี่เนี่ยเหมาะกับการที่จะมาช่วงหน้าประมาณที่มันใบไม้ผลิไปแล้วอะครับประมาณเดือนเมษามันถึงจะสวยแล้วข้างบนนี้มันจะมีเป็นเขตที่เรียกว่าไฮแลนด์นะครับก็คือพื้นที่ราบสูงมันจะเป็นสีเขียวหมดเลยเหมือนคล้ายแนวมองโกเลียอะไรพวกนี้แต่ว่าช่วงนี้ผมมาช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับอันนี้มันก็เลยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็เที่ยวได้นะครับว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะคือเป็นหน้าไฮซีซั่นของที่นี่นะโอ้โหดูทางนะครับเราขับมากลางหุบเขาจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะแบบนี้แต่ว่ามันเสียอย่างนึงคือเราอาจจะเดินทางลำบากหน่อยนะครับแล้วดูด้านบนเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาเห็นไหมโอ้โหเราขับลัดล้อไปเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนี่ขนาดเห็นในกล้องนะถ้าเกิดว่าโอ้โห my god โอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือมันสวยจริงๆอ่ะขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่านี่ผมน่าจะตื่นตาตื่นใจกับวิวระหว่างทางมากแน่ๆครับพูดถึงว่าก็แพงไหมราคาค่ารถไปกลับก็ไม่แพงนะผมว่ามันก็ใช้ระยะทางประมาณ100กิโลไปกลับแล้วไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวจริงๆช่วงนี้ไม่มีเลยเนี่ยครับแล้วในรถเขานะจะมีเป็นแผ่นพลาสติกใหญ่ๆเนี่ยกั้นไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวพื้นรถของเขาเนี่ยสกปรกด้านหลังนี้ก็มีกั้นเห็นไหมถ้าเกิดมากับหลายคนก็แชร์ได้สบายหน่อยแต่มาคนเดียวก็ราคานี้นะครับ โอ้โหดูวิวตรงนี้ดิโอ้ my god มองไม่เห็นด้านล่างเลยเห็นไหมมันเป็นแม่น้ำเล็กๆนะครับโอ้โหธรรมชาติประเทศจีนนี่เป็นอะไรที่แบบอลังการสุดๆนี่คือขนาดแค่เป็นพื้นที่ธรรมดานะครับโอ้โหนี่ครับดูทางด้านข้างวิวก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดทางเลยคือขับลัดเลาะกับชายเขาแล้วขอบเขาไปเรื่อยเนี่ยเราก็อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ 1,435 เมตรก็ยังไม่ถือว่าสูงมากนะครับทางก็จะคดโค้งไปเรื่อยๆถ้าใครเมารถนี่มีสิทธิ์เมารถได้เลยนะอันนี้คือหมู่บ้านอะไรเนี่ยฝั่งนู้นเห็นไหมหมู่บ้านอะไรไม่รู้โอ้โหแล้วดูทางมันคดโค้งขนาดไหนแล้วเขาเหมือนทำแบบเอาหินจากภูเขาไปด้วยอ่ะมันสไลด์ลงมาก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะมันเหมือนที่เนปาลมากๆเลยอ่ะดูสินี่ทุกคนดูทางภูเขานะครับ
มันเป็นภูเขาคล้ายๆกับที่ปากีสถานเหมือนกันนะเออเส้นทางมันมีอยู่เส้นทางนึงอ่ะคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วภูเขาเนี่ยดูสิหินมันมีสิทธิ์ไหลลงมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยเราเห็นไหมตามข้างบนนู้นอ่ะโอ้โหเขาเลยทำถนนห่างออกมาจากภูเขาหน่อยนะตรงนี้แล้วแถวนี้เนี่ยมีบ้านคนตามทางเนี่ยเยอะนะครับเยอะเลยแหละแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเปิดนะที่ผมเห็นเนี่ยพวกโรงแรมอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับเนี่ยที่ก็โรงแรมแต่ใครจะมานอนเนาะแต่มันเป็นแค่ระหว่างทางไปสถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆเนี่ยดูดิร้านโอ้โหคือไม่มีคนเลยอ่ะร้านก็เริ่มมีคนนั่งกินอยู่แค่หนึ่งโต๊ะนะครับเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็โรงแรมอีกแล้วเห็นปะเนี่ยดูนี่มันฟีลเหมือนเมืองล้างๆเหมือนกันนะเออแต่มันก็ไม่ได้ล้างนะครับเขาก็ยังก่อสร้างอะไรกันเรื่อยๆนะแต่มันดูเงียบเหงาดูวังเวงบอกไม่ถูกคือเราขับเข้ามาเนี่ยอยู่ตามแนวเทือกเขาทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่เนี่ยมันอยู่ในเทือกเขามินชานนะครับซึ่งเป็นเทือกเขาที่พูดว่ายาวที่สุดของประเทศจีนก็ว่าได้นะครับอาจจะไม่ได้ยาวที่สุดแต่ก็เป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ค่อนข้างมีระยะทางที่ถือว่ายาวมากๆในประเทศจีนเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับอุณหภูมิเฉลี่ยที่นี่นะจะอยู่ที่ประมาณ10องศานะครับตลอดทั้งปีเลยนะถ้าเกิดเข้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณลบ20นะครับถ้าเกิดว่าเข้าหน้าร้อนอุณหภูมิก็จะอยู่ที่20องศาครับอันนั้นก็คือหน้าร้อนของเขาแล้วนะครับโหถ้าเจอหน้าร้อนของไทยนี่คงตายแน่ๆเลยแล้วที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเขตที่เป็นธุรกันดารนะเออแต่ว่าก็ยังมีรถไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังทำไร่ทำสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะเดี๋ยวลองดูดิโหเนี่ยนี่มันเป็นแนวเทือกเขานะครับอันเนี่ยเราอยู่แบบเนี้ยขับรถเจอแบบเนี้ยได้ตลอดทั้งทางเลยอ่ะเป็นแนวเทือกเขามินชานนะครับเนี่ยมันอลังการมากๆเลยอ่ะธรรมชาติที่นี่นี่ครับเราก็มาถึงแล้วนะอ๋อเป็นจุดอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในหมู่บ้านเฉียงเนี่ยมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ดูบ้างนะครับมันดูเงียบเชียบมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือมันอยู่กลางเทือกเขาที่สลับซับซ้อนนะครับตรงนี้แล้วทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาจะสร้างบ้านโดยการใช้หินนะครับมาต่อกันนะเนี่ยตั้งแต่ซุ้มทางเข้าเลยลองดูสิทางเข้าป้อมเขาเนี่ยเขาก็ใช้หินมาเรียงกันนะเห็นปะเนี่ยนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างนะไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ว่ามันทำไมมันดูเงียบเหงาขนาดนี้อ๋อน่าจะมีเป็นโรงแรมด้วยนะเนี่ยนี่คือหมู่บ้านใช่ไหมใช่หรือวะเดี๋ยวไปดูก่อนผมว่าทำไมมันเงียบเหงาจังเนี่ยดูไม่มีคนเลยนะ ดูด้านหลังก็เป็นเทือกเขานะครับที่นี่ก็ตั้งอยู่ตรงกลางเทือกเขาเลยอ๋อเนี่ยครับเห็นไหมชื่อของที่นี่ก็คืออาป่าทิเบตันแอนเชียงแอนโทโนมัสพรีเฟคเจอร์นะครับอ๋อนี่เราอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอ้ที่เที่ยวมีหลายจุดเลยนะเนี่ยถ้าเกิด AAA นี่คือที่เที่ยวระดับ 4A นะครับเห็นปะนี่ก็ 4A อ๋อที่นี่ก็ 4A เหรอเนี่ยเห็นปะเป็นเทือกเขาทั้งนั้นเลยในเขตนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ระดับความสูงนะครับในเขตเมาเนี่ยตั้งแต่ 1,400 เมตรถึง 5,900 เมตรเลยนะครับถือว่าสูงมากๆเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเชื้อสายทิเบตนะครับที่มาอาศัยอยู่ที่นี่กันแต่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขตลีนะครับแต่ก็อยู่ในเขตเมางงไหม ผมก็งงเหมือนนี่เขาบอกว่าทางไปดูหมู่บ้านโบราณนะครับเห็นไหมซีนิกแต่ป้ายมันดูเก่าแล้วผมก็ไม่เห็นมีใครขายของอะไรเลยเนี่ยดูดิโอ้นี่ไงมีขายของอยู่ขายเป็นเนื้ออะไรหรือเปล่าเนี่ยดูสินี่ครับโอ้นี่เขามีขายเป็นขนมมั้งครับเนี่ยดูดิคืออะไรอ่ะชีสเหรอเป็นก้อนๆแบบเนี้ยเดี๋ยวผมลองถามเขาดูดีก่อนว่าจะเป็นชีสนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยมีขายเป็นถุงใหญ่ๆเลยIs this cheese made from milk? This is the milk made from milk. Oh, okay. Oh,
谢谢นี่เขาก็ให้ลองเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะเป็นชีสเป็นชีสแบบหนึบๆแบบหรือเป็นของกินของเด็กนะครับเนี่ยต้อยเฉาต้อยเฉา I mean the one that you gave me how much is it I will pay我是说你给我的那个我要付多少钱啊谢谢พี่เขาให้ฟรีนะให้ลองกินดูถ้าเกิดว่ามีขายเป็นถุงแบบเนี้ยถุงละ35หยวนนะครับเนี่ยเห็นไหมถุงใหญ่ๆนี้เลยโอ้มันเป็นชีสนมมาแหละแล้วนี่เขาก็ขายอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเนื้อยักษ์ให้กินอีกแล้วอันนี้ยังกินไม่หมดเลย มันแข็งมากมันเป็นเหมือนเนื้ออะไรสักอย่างแข็งมากๆเลยอะ อะไรไม่รู้นะเอาเงินก่อนแข็งๆเป็นเหมือนพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยไทยกัวเมย์โย่ไทยกัวอ๋อนี่มันไทยกัวแต่ไทยกัวเมย์โย่เจ๊เราก็ไม่ได้มาขอชิมฟรีนะเราแค่ถามเขาเฉยๆอย่าเพิ่งคิดว่าผมมาขอพี่เขาชิมฟรีนะครับเราลองเดินไปดูก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างนี่ครับอันนี้เขาก็ให้เป็นเนื้อยักษ์นะครับทุกคนรู้จักไหมเนื้อยักษ์คืออะไรมันคล้ายๆกับวัวครับที่เนปาลเขาจะชอบใช้มันนะบนหมู่บ้านเทือกเขาที่เขาไปเดินเส้นทางเทรคอะไรพวกนี้ครับนี่คือเนื้อยักษ์นี่คือเป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ลองกินเนื้อยักษ์เนี่ยมันแข็งมากแข็งเหมือนไม้โอ้โหกินลำบากเนี่ยมันเป็นแบบเป็นเส้นเหมือนเส้นได้เลยราคานะคิดว่าน่าจะขายเป็นกิโลละ500บาทเนาะเนี่ยมันคือเขาเอามาทำแล้วนะรสชาติมันจะแบบเหนียวเหนียวแข็งแข็งมีความเปรี้ยวนิดนิดนะนี่น่าจะเป็นหัวยักษ์นะครับเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละดูดิเนี่ยนี่น่าจะเป็นหัวกะโหลกยักษ์จริงๆนะครับเอามาไว้หน้าบ้านแบบนี้เลยเห็นไหมดูดินู่นก็อีกอันนึงนี่ก็อีกโอ้โหวันเบลอเลยเนี่ยเทียบกับมือผมเลยนี่ครับเจ้าของบ้านเขาก็ออกมาดูนะครับว่าใครมานี่น่าจะเป็นโซนบ้านของชาวเฉียงนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ก็อีกอันนึงแล้วรู้ไหมว่าอันนี้ก็ยังมีความเป็นหม่าล่าอยู่นะครับมันยังมีความชาลิ้นอยู่นะที่เนี่ยแล้วนี่นะครับผมเดาอ่ะน่าจะมาจากนมยักษ์นั่นแหละชีสของมันนะครับผมก็ไม่รู้จะซื้อยังไงนะครับจะซื้อเป็นอันนึงเขาก็ไม่ขายเขามาขอให้ฟรีด้วยรสชาติก็เปรี้ยวๆ เป็นนมชีสแต่มันจะมีความเปรี้ยวมากกว่านี่ทุกคนเห็นบ้านเขาไหมดูสิเป็นหินซ้อนๆกันนะครับเอาหินมาปัดๆหาหินที่มันเพอร์เฟกต์แล้วก็เอามาทำสร้างเป็นบ้านนะครับเนี่ยทุกหลังเลยตรงนี้ก็มีเป็นต้นเชอร์รี่บลอสซอมเนาะมันชื่อจีนรู้ว่าอะไรอ่ะเขาน่าจะไม่ได้เรียกว่าซากุระเนี่ยมันก็เริ่มออกผลิใบแล้วเนี่ยตรงนี้มีขายเหมือนกันเลยเห็นไหมนี่ฮะนะอันนี้คือเนื้อหมูนะเนี่ยอันนี้ขาหมูนะครับอันนี้ก็หมูเนี่ยหมูสามชั้นเห็นไหมนี่ผมนึกว่าเป็นเนื้อยักษ์นะเนี่ยนี่ก็หมูสามชั้นดูดิอ๋อให้อีกแล้วนี่เนื้อยักษ์ให้กินเนื้อยักษ์อีกแล้วเนื้อคือเนื้อยักษ์ไทยกัวเหมยอ่ะไทยกัวเหมยอ่ะอ๋อ我们这边就是这样ไทยกัวอยู่啊他那个猪肉吗เดี๋ยวผมถามเขาก่อนของเขาอร่อยดีเดี๋ยวผมซื้อไปกินสักหน่อย Which one is delicious? 这个是五香，这个就是麻辣，看到没？那这个是五香，这个就是麻辣。มันจะมีเป็นแบบ有点硬啊，มี还有点硬，麻辣，这个就是五香。哦，麻辣 ，OK， 啊啊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 。妈妈，
吗 ？OK OK， 麻辣。你我们吃的看你 OK， 那就我们吃你的。你很问问他们麻辣麻辣呢？麻辣麻辣，那就是ความเผ็ดนะครับ。麻辣，เหมือนที่บ้านเราเนี่ยแหละ。เออเอาแค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ย。ว้าเนื้อยับนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูซิว่าจะเท่าไหร่โอ้มือผมก็จะแข็งไปหมดแล้วตอนนี้ให้เขากดว่าเท่าไหร่อ๋อประมาณ120บาทเออราคาไม่แพงเลยนะและอร่อยด้วยหม่าล่าเดี๋ยวผมเดินกลับไปอุดหนุนชีสพี่คนนั้นเขาสักหน่อยนะครับก็อุตส่าห์ให้ชิมโอเคได้มาแล้วครับเนื้อยักษ์เดี๋ยวผมเอากลับไปกินที่โรงแรมอร่อยโอเคไทยกัวส่วนใหญ่ของที่เขาขายจะเป็นของแห้งนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นหน้าหนาวเนาะของสดมันก็เก็บไม่ได้เนี่ยเห็นไหมดูสิเขาก็เลยต้องเอาของแบบไหนไปตากแห้งนะครับแล้วก็เอามาขายเอามาเก็บให้มันได้นานที่สุดนะครับโอ้แต่ที่นี่ต้นซากุระโอ้ยไม่รู้จะเรียกว่าต้นอะไรเนี่ยต้นเชอร์รี่บล็อกซัมเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วใบมันกำลังมีร่วงลงมาบ้างนะครับก็สวยดีอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านเขาป่ะทำไมเป็นกระจกเนี่ยดูสิอ๋อเขาจะเล่นไพ่กันอยู่ข้างในเนี่ยดูสิเห็นไหมเขาเล่นไพ่กันอยู่หลายโต๊ะเลยกินไปกินมาเนื้อยักษ์อันเนี้ยไม่ค่อยมีความเปรี้ยวนะครับเออมันเหมือนเรากินเนื้อหมูตากแห้งประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปในหมู่บ้านตรงนี้อีกตรงนี้นะครับดูสิปกติน่าจะมีร้านขายของเยอะเลยแต่ตอนนี้คือเขาปิดเนี่ยดูดิไม่มีคนเลยเนาะจนมันแบบขี้ฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วที่จีนนะครับทุกที่จะมี power bank แบบนี้นะครับให้เช่านะเนี่ยในตัวเมืองก็มีนะเขตนอกเมืองแบบนี้ก็ยังมีเลยโหดูแมวตัวนี้ดิอ้วนน่ารักมากเลยไอ้อ้วนเนี่ยเห็นไหมต้นไอ้เนี่ยเต็มเลยไม่รู้ว่าใช่ซากุระหรือเปล่าแล้วใครรู้ช่วยบอกด้วยแล้วกันแต่ลำต้นมันเหมือนซากุระมากเลยนะดอกมันก็คล้ายๆนี่เขาก็กำลังสร้างบ้านนะครับบ้านหินดูซิเขาใช้หินแบบไหนสร้างอ่ะเขาเป็นปูนนี่นะอ๋อเนี่ยเห็นป่ะดูบ้านเขาเนี่ยจะใช้เป็นหินมาสร้างนะครับเป็นแบบหินที่หาได้ในพื้นที่เนี่ยเห็นป่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆมาตัดทำให้มันเท่าๆกันนะครับตามขอบจะเป็นแบบนี้ทั้งหมู่บ้านนะเออคือจะบอกว่าที่นี่ก็คลุมโทนก็พูดได้เลย คุณลุงคุณป้าเขาก็มานั่งเล่นไพ่กันดูสิเนี่ยนั่งเล่นไพ่กันแบบนี้อ๋อเล่นกินตังกันซะด้วยนะโอ้ดูที่เขาเล่นนี่ค่ะโต๊ะนู้นเขาก็เล่นกันไทยกัว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 นี่是泰国的ไทยกัวไทยกัวความหวานความหวานไทยกัวสวัสดีครับฟังไม่รู้เรื่องเขาจะคุยเลยด้วยไม่รู้น่าจะเป็นภาษาทิเบตหรือภาษาจีนนี่แหละเพราะว่าที่นี่เขาพูดภาษาทิเบตกันนะครับผมอยากจะซื้อหมวกมากเลยเดี๋ยวเขามีหมวกขายเห็นปะหมวกแพนด้าอีกแล้วทุกอย่างจะเป็นเกี่ยวกับแพนด้านะดูดิแพนด้าอยู่ทุกพื้นที่นะครับในประเทศจีนนี่ดูเห็นปะเป็นของฝากแนวทิเบตตัวชาว20 101นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิโหซื้อแล้วผมจะไปไว้ยังไงเออก็สวยดีนะเนี่ย20ชาวตัวชาว10กว่าอันละประมาณ50บาทนะเนี่ยอันนี้ก็สวยดูสิไปไว้ที่บ้านเนี่ยถือโค้งนี่ก็สวยดูสิเห็นไหมเอาเป็นแบบไหนดีเหลือโถโอ้ชื่อได้เลยก็ได้โอ้โหช่วยกันร้อยหนึ่งนะสวยดีอ่ะผมอยากได้อีกะอีกะสวยนะอันเนี้ยอันเล็กๆไปแขวนไว้หน้าบ้านเขาเป็นมีหม้อขวานเขาสู้มีหม้อเขาแขนได้ไหมนะเขาแขนได้ไหมโอเคคุณลุงมองไม่เห็นโอ้ยนี่แขนได้ไม่ถึงอ่ะโอเคนี่สวยไหมเป็นไงสวยดีนะมันมีเสียงด้วยดูดิมีใครอยากได้อีกไหมเนี่ยจะมาเหม็นเช่าสวยดีผมชอบอันนี้เหม็นเช่า是30เราก็มาอุดหนุนคนในหมู่บ้านนะครับอันละร้อยเนี่ยงานทำมือไม่แพงหรอกผมก็บางทีก็ไม่อยากต่อเขาแล้วเนาะต่อเขามาเยอะ นี่เขาพาผมไปไหนเนี่ยดูสินี่เขาจะโหพาผมขึ้นไปดูอะไรเนี่ย
โอ้คุณป้าพาไปไหนดูสิซื้อของแล้วยังพาเป็นไกด์ให้ด้วยเหรอทุกคนคิดว่าที่นี่สวยไหมครับสำหรับผมเนี่ยเรายังได้เห็นวิถีชีวิตที่แบบแท้จริงเลยนะครับสำหรับชาวเฉียงนะหรือเราจะเรียกว่าชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนก็ได้นะครับแล้วที่นี่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าชาวเฉียงเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มแรกๆในประเทศจีนเลยนะครับประวัติศาสตร์เขามีมายาวนานมากแล้วชาวเฉียงเนี่ยมีประวัติศาสตร์มากกว่า 2,000 ปีเลยนะเท่าไหร่เนี่ยเข้าไปดูยังไงนี่สก็ไม่มี微信吗ต้องไปแลกเงินนะครับเขาไม่รับสแกนผมมีเป็นแบงค์100เนี่ย100หยวนก็เท่ากับ500บาทนะครับอ๋อนี่ซื้อตั๋วโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ๋อ30หยวน150บาท This หนาวสวยมากอืมโอ้โอเคโอเคคุณป้าทำเองด้วยนะเนี่ยน่ารักชอบเก็บไว้ก่อนดูสิว่าคุณป้าน่ารักแค่ไหนยังเดินไปส่งอีกอะผมเดินไปเองก็ได้นะเนี่ยแต่คุณป้าเขาก็คงว่างแหละมีนักท่องเที่ยวมาเนาะต่างชาติแกก็คงอยากจะทำให้ชาวต่างชาติประทับใจแต่ผมก็ประทับใจจริงๆนะต่อโยงโอเคคุณป้าพูดอะไรอ่ะจองวันแล้ว付费อ่ะนี่นี่นี่จองวันแล้ว付费哈四十块钱导游导游 I have to pay 40 yuan to who คุณป้าจะมาตังผม40หยวนแล้วใครเป็นทัวร์ไกด์เนี่ยงงละ I don't need a tour guide I will go myself 我不需要导游我会打电话给自己不需要吗不需要导游嗯嗯，哦，不需要，那你自己去嘛。OK OK， 那你上去去嘛。Yeah, 谢谢。你自己上去，你找不到。谢谢。地形复杂的很。啊？里面地形复杂的很，你去嘛，那个你去嘛，你自己去，你自己去。哦。你自己去去嘛，去嘛，去。要不需要就你自己去，你自己去看上面，不需要导游就你自己去看。啊 ，OK OK OK， 呀呀呀呀，谢谢。โอเคโอเคโอเคผมก็งงก็ว่าอยู่จ่ายเงินแก40หยวนครับประมาณ200บาทเพื่อที่จะเป็นทัวร์ไกด์อะไรสักอย่างผมก็เลยงงว่าเอ้าทัวร์ไกด์ตอนไหนยังไม่ได้บอกว่าจะไปกับทัวร์เลยเนี่ยแล้วอยู่ๆแกก็พามาที่นี่ผมก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรนี่แหละภาษาก็เป็นอุปสรรคนะครับ现早中请稍后限时半价特惠效益人通行完成อ๋อนี่ไงเป็นหมู่บ้านแน่เลยถ้าผมจ้างคุณป้ามาเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ดีเนาะก็อาจจะพาไปดูเลยเฉยผมก็ลองเดินเข้าไปดูด้วยตัวเองนี่แหละง่ายๆที่สุดละนี่อ๋อผมนึกออกแล้วตรงนี้แหละที่เป็นหมู่บ้านของชาวเฉียงโบราณนะครับโอ้โหเนี่ยด้านในเป็นแบบนี้นะครับแล้วเห็นบ้านเขาไหมทำมาจากหินแล้วก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่จริงๆเนาะเนี่ยดูโอ้โหแล้วเขามีผ้าแดงผูกไว้นะครับไม่รู้ว่าผูกไว้เพื่ออะไรน่าจะมีความหมายแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะเนี่ยแล้วทุกคนสังเกตไหมครับการที่เขาใช้หินสร้างบ้านแบบนี้แล้วมันจะอุดรูต่างๆได้ไงนะเพราะว่าหินแต่ละอันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยลองดูสิหินแต่ละอันนะครับเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะครับเขาก็พยายามที่จะไปหาหินในละแวกเนี่ยมาต่อเป็นชั้นๆๆให้มันเป็นบ้านนะครับแล้วทุกคนลองคิดดูนะครับว่าแล้วเขาทำยังไงเพื่ออุดช่องต่างๆระหว่างหินมีใครสังเกตได้ไหมผมไม่สังเกตเห็นแล้วนะอ่ะให้ดูไปก่อนลองใช้ความคิดเล่นๆกันนะครับเนี่ยอ่ะเห็นไหมมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันแปลกๆไปนะครับอ่ะเฉลยแล้วกันนะคือเขาจะใช้เป็นดินนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยเป็นดินมาอุดรูช่องว่างนะครับจากหินเพื่อที่กันลมกันอะไรต่างๆนะครับไม่ให้มันเข้าไปในตัวบ้านนะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยครับอันนี้คือหินอันนี้คือดินอันนี้คือหินอันนี้คือดินนี่คือหินอันนี้คือดินนี่คือหินอันนี้คือดินเนี่ยเห็นปะเนี่ยเขาเอาดินมาปิดรูต่างๆเห็นปะแล้วบ้านของชาวเฉียงที่นี่นะครับป้องกันภัยธรรมชาติได้เยอะมากๆเลยอะทนทานต่อสภาพอากาศสุดๆนะครับแล้วพวกบนหลังคาเขาเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นหินเหมือนกันนะไม่เชื่อทุกคนลองดูเห็นปะมีเป็นหินกับไม้นะครับโอ้เป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยที่เขายังใช้ชีวิตกันอยู่จริงๆนะครับอันนี้นี่ฮาว
นี่ก็เป็นทางเข้าสวนของคุณป้านะครับนี่คุณป้าเขาก็มาดูสวนเขานะครับอ๋อแต่แกมีนี่ด้วยอ่ะวิทยุสื่อสารนะเนี่ยประตูทางเข้าสวนของแกยังไม่เห็นชาวบ้านเลยนะเนี่ยหรือชาวบ้านเขาลงไปอยู่ข้างล่างกันหมดเห็นปะตรงนั้นป้อมปราการนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยเขาจะเอาไว้สังเกตการนะครับเกี่ยวกับพวกข้าศึกหรือว่าป้องกันการโจมตีนะครับเป็นหมู่บ้านที่วังเวงสุดๆเลยบอกเลยว่าวังเวงมากอ้าวมีเขาวงกตด้วยเหรอเนี่ยดูดิทำไมมันดูหน้าพิศวงขนาดนี้ Black Alley คืออะไรอ่ะลองเข้าไปดูก่อนเฮ้ยมันมืดมากเลยนะเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ่ะผมต้องเปิดไฟอ่ะมองไม่เห็นหลอนๆเลยนะเมื่อกี้อ๋อเนี่ยเป็นทางออกนะครับโอ้โหเขามีให้เข้าหลายอย่างเลยตรงนี้ก็เข้าไปได้ไหมอ่ะอ๋อเป็นบ้านล้างไปแล้วเนี่ยดูสิโอ้เนี่ยดูไม่มีคนอยู่แล้วครับเดี๋ยวลองเข้าไปตรงนี้นี่คืออะไรอ่ะน่าจะยังมีคนอยู่นะยินเสียงเดินเนี่ยผมได้ยินเสียงเดินอ่ะแต่ข้างหน้านี่คือมองไม่เห็นเลยโอ้โหดูทางแต่ละทางดิมันหล่อนมากเลยนะเนี่ยโคตรแคบอ่ะคุณดูว่ามันแคบขนาดไหนนะครับผมรู้แล้วเขาเลยถึงเรียกว่าทางเขาวงกตเดี๋ยวผมมาขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนนี่ทางขึ้นป้อมนะครับอ๋อเข้าไปดูบ้านได้ด้วยเหรอเนี่ยนี่ฮาวคุณป้าก็ยังอยู่ในบ้านของแกด้วยเนี่ยดูสิโอเคนี่โอเคเข้าไปได้นะครับโอ้นี่ดูบ้านของป้าสิเราก็จะมีบอกนะครับว่าคืออะไรบ้างข้างในดูสิอ๋อถ้าก่อนเขาอยู่กันแบบนี้อ๋อเนี่ยตรงส่วนนี้ก็เป็นครัวของคุณป้านะครับเนี่ยโอ้ดูสิโอ้แกยังต้มชาแบบนี้อยู่เลยอ่ะดูสิอยากจะบอกเลยว่าคุ้มเงินมาก150บาทไปเราลองขึ้นไปข้างบนกันโอ้โหนี่ไงมาอยู่ตรงป้อมพอดีเลยนี่ครับข้างในป้อมก็จะเป็นแบบนี้มีของขายด้วยเนี่ยนี่ครับแล้วเขาก็มีเอาข้าวโพดแขวนไว้แบบนี้ด้วยข้าวโพดจริงหรือข้าวโพดเขาพูดจริงเลยจนมันแข็งหมดแล้วเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับเราอยู่ตรงป้อมนะเนี่ยเห็นป่ะเราทุกคนรู้ไหมครับว่าภาษาของชาวเฉียงเนี่ยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคือภาษาที่เขาใช้กันที่นี่เนี่ยมีแต่ภาษาพูดนะครับไม่มีภาษาเขียนก็แปลกดีเนาะแล้วเขาสื่อสารกันโดยพูดอย่างเดียวนะครับแล้วการเขียนเนี่ยคือมันจะไม่มีนะแต่เขาก็น่าจะใช้ภาษาจีนเป็นภาษากลางนะในการเขียนนะครับเพราะว่าภาษาหลักของเขามันจะไม่มีตัวหนังสือเนี่ยครับก็เป็นหมู่บ้านที่ผมพาทุกคนมาดูป้อมปราการก็จะมีอยู่เท่านี้นะน่าจะขึ้นไปได้นะเนี่ยลองดูซิขึ้นไปได้ปะ
โอ้นี่ขึ้นไปได้ด้วยขึ้นไปดูไหมผมจะให้ดูวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดนี้โหเป็นชุมชนเล็กๆนะครับเก่าแก่โบราณอยู่กันเองนะครับตามเทือกเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาน่าจะอยู่กันแบบอย่างยากลำบากนะครับเพราะว่าของกินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะเขาก็ต้องทำของกินไว้เผื่อช่วงที่มันเข้าฤดูหนาวจริงๆเนี่ยมันก็จะได้มีของกินไว้ดำรงชีวิตนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขึ้นไปดูด้านบนเพื่อที่จะไปดูหอสังเกตการโบราณนะครับที่เอาไว้ส่องศัตรูนะครับเพื่อปกป้องภัยสำหรับหมู่บ้านเฉียงแห่งนี้นะครับโอ้นี่ไงมาถึงแต่มันก็ปลอดภัยหรือเปล่าเราก็ต้องค่อยๆดูเองนะครับตรงนี้นะครับเราก็ได้ดูวิวหมู่บ้านเฉียงนะแล้วก็ได้เห็นภูมิทัศน์รอบๆนี้นะครับความรู้สึกที่ผมมองแล้วได้รู้สึกมันจะเป็นอะไรที่แบบแข็งๆนิดนึงอ่ะเพราะว่าที่นี่มันทำมาจากหินเนาะมันก็เลยจะดูแข็งๆไปซะหน่อยก็อย่างว่านะครับเป็นหมู่บ้านห่างไกลความเจริญนะครับอยู่ในเทือกเขานะครับก็น่าจะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้แหละและด้านในนี่ก็คนจีนเขาก็มาเขียนมาอะไรเต็มเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคนมือบอลแบบนี้นี่มีทุกที่นะด้านล่างนี้ก็มีนะครับเห็นป่ะเนี่ยเขียนอะไรกันเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่องส่องเพื่อดูภัยนะครับภายในหมู่บ้านเช่นกันนี่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมครับว่าหมู่บ้านเฉียงที่เราเดินเล่นตั้งแต่ตรงนู้นนะครับเราขับรถมาจากตรงนู้นเห็นป่ะเทือกเขาหุบเขาสลับซับซ้อนตรงนู้นมาถึงนี่มาถึงหมู่บ้านเฉียงนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเดินมาเดินมาจนมาถึงตรงนี้นะครับโอ้ที่นี่เนี่ยอยู่ในแนวเทือกเขาและหุบเขาจริงๆนะครับดูสินี่ลองดูด้านหน้าข้างบนนี่ก็ยังมีหิมะปะปลายอยู่นะครับที่บนเทือกเขาเห็นปะตรงนู้นก็มีผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยที่ตรงเมฆมันคลุมอยู่เนี่ยมันจะมีเทือกเขาอีกไหมนะครับนั่นลองดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเทือกเขาเหมือนกันนะครับโอ้โหหมู่บ้านที่นี่เนี่ยคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กันเองเนาะและคนส่วนใหญ่ก็ยังค่อนข้างที่จะยากจนอยู่นะครับแล้วก็เรื่องเด็กๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นเด็กนะครับแต่ก็ยังพอมีส่วนระบบการศึกษาของชาวเฉียงนะครับเขาก็ยังใช้ระบบการศึกษาของตนเองนะครับคือไม่ได้ไปโรงเรียนนะเขาก็จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของเขานะครับส่วนใหญ่ก็เด็กๆก็จะช่วยงานบ้านอยู่แถวๆนี้นะครับไม่ได้มีใครเดินทางออกไปไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างนึงสำหรับชาวเฉียงนะครับเขาก็ยังต้องรับมือกับการที่วัฒนธรรมและผู้คนของเขานะครับจะถูกกลืนกินโดยที่จะไม่เหลือความเป็นชาวเฉียงได้มากสักเท่าไหร่นะครับคิดดูว่าอันนี้คือทางออกแล้วเนี่ยโอ้โหต้องค่อยๆลงนะเนี่ยเขาบอกว่าห้ามกระโดดนะถ้ากระโดดโดนปรับ50 หยวนนะครับ250 บาทโอ้นี่เข้ามาในบ้านเหรอเนี่ยเขาอยู่กันจริงๆหรือว่าให้นักท่องเที่ยวดูเฉยๆน่าจะอยู่กันจริงๆแหละเนี่ยดูแล้วมีหนังอะไรด้วยนะครับเนี่ยโอ้บ้านใหญ่มากเนี่ยด้านในทุกคนลองดูดิว่าถึงแม้มันเป็นหินนะครับมันก็ไม่มีรูเลยนะดูสิที่เขาทำเนี่ยมันก็ไม่มีเป็นแบบรูที่มองออกไปข้างนอกได้เลยโหแล้วดูนี่ที่นั่งแบบขลังมากโอ้โหบ้านใหญ่มากโอ้นี่ดูที่นอนเขาดิอ๋อนี่เป็นห้องครัวนะครับเขายังใช้อยู่ไหมน่าจะเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวแต่ก็มีคนใช้อยู่นะเนี่ยมันก็มีเปียกอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งอีกห้องนอนนะครับดูสิ
น่าจะมีคนนอนอยู่แหละแต่ดูหน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นบ้านที่ดูพิศวงมากเลยนะแล้วมีอุโมงค์ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุโมงค์แปลกอย่างนึงคือผมไม่เห็นชาวบ้านสักเท่าไหร่เลยอะนี่ครับชุดเขาก็มีนะแต่เขาติดป้ายไว้เลยว่าห้ามลองบ้านหลังนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านไว้ให้นักท่องเที่ยวดูไปครับเดี๋ยวเราไปตรงอุโมงค์กันหน่อยนี่คืออุโมงค์โอ้โหโอ้มีอุโมงค์ด้วยโอ้โหทางออกหรือเปล่าวันนี้คือผมหาทางออกอยู่นะเออใช่นี่ไงอ๋อเป็นอุโมงค์สั้นๆนะครับไม่ได้ยาวมากเราออกมาแล้วโอ้เมื่อกี้เข้าไปก็หลอนๆอยู่เหมือนกันนะบอกเลยเพราะว่าที่นี่ก็มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานนะครับเรื่องลี้ลับนี่ถ้าใครเชื่อก็จะกลัวหลอนได้นะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอะแล้วเขาอยู่กันยังไงอะร้านขายของก็มีแล้วแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินเลยมีแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าชาวเฉียงเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีเป็นสนามเด็กเล่นนะครับผมเดาว่าอาจจะเป็นโรงเรียนหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยดูสิเออเหมือนจะเป็นโรงเรียนเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะพาไปอีกหลายที่นะครับช่วงหน้าหนาวนี้ก็ไม่สามารถดูอะไรได้เยอะมากสักเท่าไหร่เนาะก็อาจจะดูได้แบบเนี้ยจริงๆผมอยากจะไปพวกไฮแลนด์นะครับแต่ก็มันยังไม่ตรงฤดูนะครับหรือไม่ก็ไปทิเบตถ้าไปทิเบตเนี่ยก็จะเสียค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่คนละประมาณ 29,000-30,000 บาทนะทัวร์แบบ7วันนะแต่ครั้งนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเป็นทัวร์ด้วยตัวเองไปก่อนแล้วกันก็จะเน้นไปในเขตชาวทิเบตเหมือนกันนะครับที่อยู่นอกเขตปกครองพิเศษทิเบตในประเทศจีนนะครับตรงนี้นะครับเป็นลานกว้างอยู่กลางชุมชนเพื่อที่จะให้ชาวเฉียงเนี่ยมาทำกิจกรรมต่างๆนะครับของหมู่บ้านที่นี่นะครับก็เป็นลานที่โคตรกว้างเลยนะตรงนี้ในทุกคนดูตราสัญลักษณ์ของชาวเฉียงนะครับมันเป็นภาษาหรือว่าเขาเรียกเป็นอะไรเหมือนภาษาโบราณเลยเนาะดูสิคือมันเป็นเหมือนภาพวาดที่อยู่ตามถ้ำตามอะไรแบบนี้ครับทุกคนชอบกันไหมครับผมพามาเที่ยวชนบทอะไรแบบนี้เอ้าเจ้าหมาน้อยเราเจอกันเมื่อกี้นี่ดูมีหมามาทักทายก็นี่นะครับเป็นวล็อกในชนบทประเทศจีนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็ยังไงสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมคงต้องไปก่อนนะครับก็อยากฝากทุกคนให้ช่วยซัพพอร์ตผมนะครับโดยการ Subscribe ช่องทางหลักก็คือ YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมไป Follow กันในช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ